ช่วงนี้นะคะก็มีการพูดถึงซีรีส์เรื่องใหม่นะคะที่ซูโฮจากเอ็กโซเนี่ยเขาจะแสดงนำนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันค่ะได้มีการยืนยันจาก SM Entertainment ออกมาแล้วนะคะว่าซูโฮสมาชิกหนุ่มแห่ง EXO จะได้สวมบทเป็นพระเอกในดราม่าซีรีส์เรื่องใหม่ของทางสถานีโทรทัศน์ MBC เรื่อง Stars in the Universe ค่ะซึ่งเป็นผลงานการอำนวยการสร้างของคิมจีฮยอนโปรดิวเซอร์มือทองที่เคยทำให้ซีรีส์เรื่อง Splash Splash Love โด่งดังเป็นพลุแตกไปแล้วในปีที่แล้วค่ะซูโฮจะเข้ากล้องถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Star is the Universe นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนผลงานการแสดงในวงการภาพยนตร์ซูโฮก็ได้ร่วมแสดงในหนังเรื่อง Glory Day ที่ได้รับเลือกให้เข้าฉายที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซานไปแล้วส่วนงานแสดงในวงการซีรีส์ก็จะเป็นการปูทางให้ซูโฮได้มีโอกาสโชว์ฝีมือทางการแสดงในซีรีส์เรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะค่ะทีมผู้กำกับน่าสนใจแล้วก็ได้เห็นรายชื่อนักแสดงแล้วด้วยนะคะถ้ายังไงก็รอติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนข่าวภาพยนตร์กันบ้างเทรนทูปูซานโอ้โหหลายๆคนที่ไปดูกันมาประทับใจให้คะแนน10เต็ม10กันเลยนะคะและตอนนี้หนังเรื่องนี้ก็ทำลายสถิติอีกแล้วนะคะเข้าสู่ชาร์ตนะคะอันดับหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของเกาหลีใต้ค่ะยังคงแรงไม่เลิกสำหรับเทรนทูปูซานค่ะหนังซอมบี้บุกขบวนรถไฟที่มีครบทุกรสชาติทั้งความลุ้นระทึกความมันความซาบซึ้งประทับใจค่ะโดยหลังจากที่มีผู้ชมทะลุหลัก10ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเทรนทูปูซานก็กลายเป็นหนังที่ติดอยู่ในอันดับที่15หนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของเกาหลีใต้ไปแล้วด้วยค่ะทางสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งเกาหลีหรือว่า The Korean Film Council นะคะได้เผยสถิติที่น่าทึ่งว่าตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นมามีผู้เข้าชมหนัง Train to Busan ในโรงภาพยนตร์เฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 100,000 คนค่ะและในตอนนี้ก็ยังมีจำนวนผู้เข้าชมในช่วงสุดสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนส่วนในวันธรรมดามีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละประมาณ 20,000 คนค่ะโดยหนังกำลังจะมีจำนวนผู้ชมทะลุหลัก11ล้านคนในอีกไม่นานนี้แน่นอนและล่าสุดนะคะได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการสร้างหนังแอนิเมชันเรื่อง Train to Seoul ค่ะซึ่งเป็นภาคต่อเป็นภาคก่อนนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์ในเรื่อง Train to Busan ค่ะโดยได้นักร้องและนักแสดงหนุ่มอีจุนมาให้เสียงภาคด้วยค่ะ